ยังไม่ได้ครับตัวผมไม่ซีเรียสเพราะว่าหลังจากวันนั้นไปปัวเราไม่ค่อยมีเวลาเลยครับต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานก็พอหลังจากไองานแถลงข่าวเสร็จปุ๊บก็นอนพักกันไปแล้วก็ไปเจอกันเมื่อวานก็คือไปงานปาร์ตี้ของ GTH อะไรเงี้ยครับเขามีถามหรือเปล่าว่าเจเจได้อะไรเป็นพิเศษในวันนี้ครับไม่นะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกเลยครับปกติทุกปีเขาให้ไหมอะไรนะครับเขาเคยให้ไหมก็มีให้แล้วก็ให้บางไม่ให้บ้างแต่ปีนี้เงียบกว่าปกติใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่คือปีนี้เนี่ยมันทำงานด้วยครับผมว่าแบบต่างคนต่างแบบมันก็ไม่ได้คิดอะไรเงี้ยส่วนตัวเราลุ้นไหมฮะผ่านมาแบบสองวันจริงผมก็ไม่ลุ้นนะคือผมก็ค่อนข้างตอนนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้ดีจริงจริงผมไม่ได้อยากได้อะไรด้วยเราซีเรียสหรือเปล่าเรื่องที่ว่าไอ้วันสำคัญเราก็ต้องมีการแลกของขวัญการของละกันอะไรเงี้ยอ๋อไม่คือผมรู้สึกว่าถ้าเป็นวันสำคัญอย่างเงี้ยแค่ได้อยู่ได้อยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วครับไม่ว่าจะแบบสมมติไปกินข้าวหรือว่าจะทำงานอะไรเงี้ยเรารู้สไตล์ของเขาอยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาถ้ามีเขาจะให้เองหรือก็ไม่ใช่ครับได้มีบอกรักกันไหมครับหรือบอกรักกันทุกวันอยู่แล้วไม่ค่อยบอกติดแอคคูทั้งคู่ส่วนมากเวลาความรักกันยังไงทำไมบอกก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแสดงอะครับเขาบอกรู้กันใช่ว้าวมาเลยส่วนมากเวลาบอกรักนี่ใครบอกใครก่อนส่วนมากเจเจป่ะก็ไม่ค่อยครับไม่ค่อยได้บอกกันเท่าไหร่ครับเป็นการกระทำมากกว่าครับผมแล้วพอมาทำงานมันต้องแบ่งว่าแบบนี่เป็นพาร์ททำงานนะนี่เป็นพาร์ทแฟนอ๋อจริงก่อนที่จะเริ่มทําบริษัทด้วยกันก็มีคุยกันเรื่องนี้มั้ยครับแต่ว่าพอทํามาสักปีนึงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแยกไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันมีปัญหาไหมครับเถียงกันมันก็มีปัญหาทะเลาะหรือว่าเถียงกันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับเรื่องงานเพราะว่าแบบคือต่างคนก็มันก็จะมีมุมที่คิดเหมือนกันบ้างหรือว่ามันก็จะมีมุมที่แบบคิดไม่เหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ยึดประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้งนะครับผมคือเราแยกแบบว่าทะเลาะกันแค่เรื่องงานนะแต่พอออกมาเป็นแฟนกันเราก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยได้ในชีวิตส่วนตัวก็คุยกันเรื่องงานใช่ตลอดเรามีวิธีการจัดการยังไงเวลาแบบว่ามันพอความเข็งมันไม่ค่อยลงรอยกันอย่างเงี้ยก็เราผมกับเขาก็จะเรียกว่าอย่างนั้นช้อยส์ไหนมันดีที่สุดในการตัดสินใจอะไรคือเอาเป็นว่าทั้งคู่มองเป้าหมายเดียวกันใช่แต่ว่าก็จะมีกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยมีตกลงกันตั้งแต่แรกไหมว่าต่อให้สมมติมันมีปัญหากันเราจะยังจับมือกันไปอย่างเงี้ยทำงานด้วยกันเป็นแฟนไปกันมันมีปัญหาแบบไหนทะเลาะจากการทำงานแล้วมันอาจจะรุนแรงเห็นไม่ตรงกันผมว่าไม่น่ามีนะเพราะว่าคือผมมันรู้สึกว่าตอนนี้ผมกับหนึ่งก็โตประมาณหนึ่งแล้วเลยก็คงแยกได้แหละผมว่าเคยเจอหนึ่งวีนไหมครับในการทำงานก็บ่อยครับปกติไม่ทำงานก็เจออะไรนะไม่ทำงานก็เจอไม่ทำงานก็เจอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือผมกับหนึ่งหรือว่าทีมของทาวเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ทำงานกันตลอดหมายถึงว่าคือถ้าสมมติว่ามันจะต้องมีงานที่ต้องคิดแล้วก็ต้องตัดสินใจตลอดเวลาเราก็จะใช้วิธีการคุยกันไลน์กันเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเราตั้งรับยังไงคะเวลาเขาเปลี่ยนมาวีนมาผมก็ไม่ได้หนีแต่ว่าก็เราก็จะมานั่งคิดกับทีมว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอย่างเงี้ยแหละซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่มีหรอกแบบวีนไปเรื่อยเลยไม่มีจริงๆพอทำงานด้วยกันมันทำให้ต่างคนต่างมีเหตุผลมากขึ้นด้วยใช่ไหมด้วยครับด้วยครับผมว่าแบบหลังไอ้ปีที่ผ่านมาผมอาทิตย์ประเมินตัวเองนะผมกับหนึ่งก็แบบโตขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรกันอะไรเงี้ยหลังๆเราก็พยายามตัดเรื่องที่มันไม่จำเป็นหรือว่าไม่ค่อยมีผลกับชีวิตออกไปค่อนข้างเยอะขึ้นอะไรเงี้ยโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้นโฟกัสกับงานมากขึ้นโฟกัสกับคนที่อยู่กับเรามากขึ้นอะไรเงี้ยการทำงานมันลงรอยกันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยใช่ไหมครับมันก็ถามว่าลงรอยมันก็ลงรอยครับมันก็ดีขึ้นเยอะตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาคือบริษัทมันถูก develop ไปในทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็กระบวนการการทำงานเรื่อง process การทำงานอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันลงตัวมากขึ้นจากที่เมื่อก่อนที่เราจะต้องค่อยๆบิ้วหรือว่าเราต้องมางงกันว่าเฮ้ยถ้าเราเจอปัญหาอย่างนี้เราควรจะต้องแก้มันยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้มันมีโซลูชันของมันแล้วก็โอเคก็แฮปปี้ครับตัวเรื่องงานผ่านมา7 ปีเนี่ยเราผ่านมั้ยผมว่าไม่ส่วนตัวไม่กลัวครับเราเชื่อมั้ยไม่เชื่อครับคือผมว่าถ้ามันมีอะไรมันก็คงอยู่ที่ผมแหละทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็คงผิดไง
ต่ว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรห่วง7ปีเราควรห่วงตัวเองคือเป็นเพราะเราทำผิดบ่อยแล้วเราต้องย้อนมาบอกว่าเราทำผิดอ๋อไม่ครับผมพูดเผื่อไว้เราไม่รู้ไงว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผ่านมามันก็มีทะเลาะกันบ้างบ่นกันจุกจิกบ้างอะไรเพราะว่าแต่ละคนก็พอยิ่งทำงานด้วยกันมันก็ใกล้กันขึ้นถูกป่ะครับมันก็จะมีความเป็นตัวเองไม่พอก็ต้องเอางานมาผสมกันอีกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโพสิชันของผมกับหนึ่งตอนนี้มันเป็นคู่ที่แบบว่าทั้งคู่งานทั้งคู่ที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแต่ให้มาเตือนนะว่าแบบระวังนะ7ปีหน้าอะไรมีใครแซวๆไม่ยังไม่มีอะไรชิลมากชิลส่วนใหญ่จะเป็นงานหนักกว่างานคือผมรู้สึกว่าทั้งหนึ่งตอนนี้ไม่น่ามีเวลาขนาดนั้นในการที่แบบมาคิดเล็กคิดน้อยอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนชอบโทษตัวเองไหมเวลาแบบคิดหรือเวลาทะเลาะกันคิดโทษตัวเองไม่ต้องดูว่ามันเป็นที่เรื่องอะไรยอมได้แล้วก็ยอมใหญ่เอาเหตุผลเอาที่เหตุผลดีกว่าแต่ว่าเอาจริงๆผมกันหนึ่งก็ใจร้อนทั้งคู่แต่ว่าหลักๆอ่ะพอเริ่มทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็อ่ะทุกคนก็เริ่มปรับตัวเราใช้อะไรในการดับเวลาแบบไฟลุกทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แก้อะไรก็มุมใครมุมมันเข้ามุมเข้ามุมแยกไปเป็นแบบแยกกันก่อนแล้วเดี๋ยวเย็นค่อยกลับมาคุยกันแต่ส่วนมากจะเป็นเราหรือเปล่าที่แบบว่าต้องเย็นก่อนก็แล้วแต่กรณีครับใช่ทัวร์ทำงานหนักทั้งปีจะมีแฟนไปเที่ยวอะไรกันไหมครับพักผ่อนณตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าเราเพิ่งไปเที่ยวกันมาตอนต้นปีที่ญี่ปุ่นแล้วก็ในระหว่างปีเนี่ยคือเราคิดไว้ว่ามันจะมีหลายโปรเจกต์มากที่มันจะเกิดขึ้นของบริษัทคลาวด์เอนเทนเมนต์นะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ทำในช่วงของท้ายปีซึ่งระหว่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวงานนั้นด้วยแล้วก็ทั้งผมทั้งหนึ่งก็มีงานส่วนตัวของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยในปีนี้เนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราอาจจะโกไปฝั่งอินเตอร์มากขึ้นออกงานที่ต่างประเทศมากขึ้นอะไรเงี้ยรวมถึงในฝั่งของการดูแลศิลปินเองอ่ะตอนนี้เรามีจริงๆอยู่แล้วใช่ป่ะเรากำลังวางแผนว่าโอเคในปีนี้เราจะเปิดรับคนเพิ่มที่จะเป็นศิลปินภายใต้คาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยครับผมเรียกว่าปีนี้ตั้งใจว่าจะทำงานทั้งปีปั่นเงินอย่างเดียวเลยเหรอใช่อยากรวยครับชอบเงินมากรวยคนนี้เลยอยากรวยแต่เกินรวยเอาเงินไปทำเรือนหอแล้วกันอะไรเงี้ยอะไรนะครับเอาไปสร้างเรือนหอแล้วครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทำงานต่อมีเล็งไว้หรือยังฮะยังไม่มีเล็งครับแต่ทำของตัวเองไปแล้ว